สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมาชมความงามของฤาษีผสมนะคะ12สี12สายพันธุ์วันนี้เราก็มาเริ่มเลยค่ะฤาษีผสมเป็นไม้ที่ทนแดดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนึงอย่างน้อยต้องโดนแดดครึ่งวันนะคะเพื่อสีแดงนะคะส่วนด้านนอกขอบของเขาเป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือเริ่มออกดอกแล้วนะคะลักษณะต้นนี้เด่นคือเหลืองแดงขอบเหลืองนะคะคือแบบเด่นชัดเจนมากส่วนต้นนี้ก็มีลักษณะก็คือข้างในอมชมพูนะคะมีริ้วขอบสีสันสดใสสวยงามมาใส่พันธุ์ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองบางสายพันธุ์ก็จะมีลูกเด่นเกี่ยวกับลายเส้นแล้วก็กลีบของใบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่2ส่วนสายพันธุ์ที่3นะคะก็เป็นสีแดงนะคะสีแดงสายพันธุ์นี้ก็มีความสวยงามนะคะบางคนเรียกว่าต้นมหาราชนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะโดยส่วนตัวแตงโมชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่าเลี้ยงแล้วยิ่งเลี้ยงใบยิ่งสวยแล้วก็ที่สำคัญใบของเขาเหมือนกำมะหยี่ค่ะเป็นลักษณะสายพันธุ์ต้นเล็กนะคะก็คือมีลักษณะแบบนี้ส่วนกิ่งของเขาก็เล็กตามสายพันธุ์เป็นกระถางเล็กๆมินินะคะในการปลูกไว้เลี้ยงฤาษีผสมมีทั้งสายพันธุ์ใหญ่แล้วก็สายพันธุ์เล็กนะคะอันนี้บอกคร่าวๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างสายพันธุ์เล็กก็จะเป็นไม้พุ่มสวยงามมากสายพันธุ์ใหญ่ก็คือสีนี้ค่ะเขาสามารถเจริญเติบโตได้อีกส่วนสายพันธุ์ที่4ก็คือมีลักษณะเด่นก็คือใบของเขานะคะรูปทรงใบก็แปลกหน้าตาแปลกส่วนใบของเขาก็จะมีสีเขียวสีเหลืองนะคะสีปูนแดงผสมเป็นไม้ทรงพุ่มที่มีขนาดสวยและก็ใหญ่สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่น่ารักอีกสายพันธุ์นึงนะคะส่วนสายพันธุ์นี้ของเขาก็ลักษณะก็เหมือนพรมนะคะมีลูกเส้นลายเส้นเด่นชัดเจนมากสายพันธุ์ที่6ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่5แต่ว่าลักษณะเด่นของเขาก็คือใบของเขาเป็นสีม่วงนะคะดอกก็เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันดูผิวเผินคล้ายกันนะคะแต่ว่าถ้าดูจริงๆจังๆก็จะมีการแตกต่างช่วงใบของเขานะคะแล้วก็สีของเขาส่วนสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ขอบเหลืองก็จริงนะคะแต่ว่ามีลายเส้นเหมือน3ชั้นขอบเหลืองแดงแล้วก็เขียวดูด้านในนะคะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยงามนะคะซึ่งคล้ายคลึงกับต้นแรกสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่7นะคะลักษณะเด่นของเขาก็เป็นใบอมม่วงนะคะตรงกลางเป็นสีชมพูและที่สำคัญคือต้นของเขานะคะก็เป็นสีอมม่วงเหมือนกันนะคะดอกของเขาสีม่วงดอกเป็นชูช่อชัดเจนนะคะสายพันธุ์นี้ซึ่งแตกต่างกับสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้เป็นช่อตรงนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นช่อเวลาออกดอกก็สวยไปอีกแบบนะคะเป็นช่อและใบของเขาก็มีความสวยงามส่วนสายพันธุ์ที่8นะคะก็เป็นใบเขียวอมเหลืองนะคะฤาษีผสมปัจจุบันก็เป็นไม้ที่ราคายังพอหาซื้อได้นะคะต้นละอย่างกิ่งเราก็ขายกิ่งละ10บาทนะคะเอาไปชำเองชำง่ายอันนี้แวะดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือกิ่งชำของที่แตงโมชำไว้นะคะก็มีคลิปชำยังไงลองไปดูนะคะก็เป็นการชำง่ายๆสไตล์แตงโมนะคะวัสดุในการชำก็เป็นขุยมะพร้าวเทคนิคการชำก็อย่างที่บอกนะคะก็คือวางไว้ในร่มแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวในการปักชำเพียงเท่านี้นะคะก็รากของเขาก็เจริญเติบโตได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่10ลักษณะของเขาก็คือมีใบสีเหลืองเหลืองทองทั้งต้นนะคะกลีบใบของเขาก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะคะ
ส่วนด้านในก็เป็นเขียวนิดนึงก็มีความสวยงามนะคะถ้าปลูกปริมาณมากๆก็สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหญ่ออกกิ่งก้านสาขาเยอะมากค่ะสายพันธุ์ที่11ก็เด่นตรงที่ว่าด้านนอกของเขาเป็นสีเขียวนะคะด้านในเป็นสีเหลืองลักษณะใบก็โดดเด่นใบใหญ่นะคะเป็นไม้ทรงพุ่มส่วนต้นนี้ก็มีลูกเล่นสีม่วงนิดๆนะคะแล้วก็เหลืองสลับเขียวสายพันธุ์ที่12ของเราก็เป็นไม้ใบนะคะที่เวลาปลูกไว้เราก็ได้ชื่นชมความสวยความงามของใบแต่ละสายพันธุ์นะคะก็เป็นความสุขในช่วงวันหยุดวันพักผ่อนก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามและฟังรับชมมีสาระดีๆความสวยความงามต่างๆก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังค่ะ